คือว่าความจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะมันมีข่าวเรื่องของการจับกลุ่มตัวนิสิตม.บูรพานะครับว่ามีการข้อหา112นะครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยมีผู้ต้องหาทั้งหมด2คนนะครับจากการตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2564หรือว่าประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมา2เดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะก็มีการก็คือว่าโดยเหตุแห่งคดีก็คือว่ามันมีการเขียนป้ายผ้าที่มีข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์นะครับแล้วก็เขียนป้ายผ้าแล้วแขวนลงมาที่บริเวณหอพักของนักศึกษาที่หน้ามหาลัยหน้าม.บูรพานะครับจังหวัดชลบุรีนะฮะก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามตัวนะครับได้ควบคุมตัวนักศึกษาทั้งสองนิสิตทั้งสองท่านเนี่ยไปสอบถามนะครับไปมาสอบถามแต่ว่าก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรนะครับแล้วก็ต่อมาก็เมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวันที่23ตุลาก็ได้มีการจับนักศึกษานะครับอายุ19ปี1คนที่ได้ถูกเรียกตัวมาพูดคุยแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้แจ้งข้อหาไม่ได้ดำเนินคดีอะไรก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรแสนสุขก็ได้เข้าทำการจับกลุ่มตัวนะฮะน้องนักศึกษาอายุ19ปีที่บ้านพักที่จังหวัดที่กรุงเทพมหานครนะครับจับคุมตัวมาที่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตัวสถานีตำรวจภูธรแสนสุขแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนื่องจากว่าพอมีข่าวออกมานะครับก็เลยน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องอาร์มนะครับนักศึกษาวัย19ปีเช่นกันเพื่อนร่วมห้องพักนะฮะห้องพักเดียวกันที่เขียนป้ายที่มีข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยก็ได้พร้อมกับเพื่อนพร้อมกับทนายความแล้วก็พ่อนะฮะผู้เป็นบิดานะครับครอบครัวก็ได้มาที่สถานที่ตำรวจภูธรแสนสุขนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับบางแสนมาเพื่อรายงานตัวนะครับเนื่องจากมีข่าวว่าน้องเขานะครับน้องอาร์มโดนหมายจับด้วยนะครับขณะที่น้องอาร์ตนักศึกษาอีกคนหนึ่งนี่ตอนนี้ก็อยู่ภายในสถานีตำรวจแล้วพร้อมกับทนายความนะครับทนายความเครือข่ายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับตอนนี้ก็รอเวลากันแล้วก็วันนี้นะฮะก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์การจับเมื่อวานนะครับนักกิจกรรมนะครับในกลุ่มภาคีไล่หมานะครับชื่อแปลกนะฮะชื่อตลกดีไม่รู้ไปจะไปไล่หมาตัวไหนไม่แน่ใจนะครับก็ได้นัดทำกิจกรรมด้วยในเวลา15นาฬิกาหรือว่าเวลาที่จะถึงเนี่ยครับนะฮะทำกิจกรรมเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ส่งน้องอาร์ตเข้ารับข้อกล่าวหาม.112ตามหมายจับที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขเป็นผู้ออกเหตุเกิดนานมากแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะครับตำรวจเพิ่งออกหมายจับแล้วก็ทางน้องที่เป็นผู้ต้องหาเองผู้ที่ถูกออกหมายจับเองก็บอกว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อนอยู่ดีก็จู่โจมเข้าไปจับเลยอะไรประมาณนี้มันก็ตลกดีนะครับเพราะว่าแล้วก็วันนี้เขาก็เลยมาแสดงตัวเลยก็คือว่าอย่าไปจับหรือว่าถ้าเกิดจะไม่ให้เขาประกันตัวก็อย่ามาให้ข้ออ้างว่าเกรงว่าจะหลบหนีอะไรเพราะว่าอันนี้มารายงานตัวหรือว่ามายืนอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรแสนสุขแล้วที่จะเข้ามอบตัวไม่มีการหลบหนีใดๆตามหมายจับเผด็จการตรงนี้นะประชาราษฎร์ตรงนี้เผด็จการตรงนี้ประชาราษฎร์ตรงนี้เผด็จการตรงนี้ประชาราษฎร์ตรงนี้ยกเลิก112ยกเลิก112ยกเลิก112นะครับผู้ต้องหาก็มาแล้วแต่หมายยังไม่มานะครับแต่ว่าหมายไปตามบ้านนี่ไปเร็วครับแต่ว่าพอมาถึงสถานีแล้วปรากฏว่าหมายยังเดินทางอยู่ไม่รู้เดินทางถึงไหนแล้ววันนี้เพื่อนเรามามอบตัวไม่ได้แปลว่าเพื่อนเรายอมรับผิดในกฎหมายที่มีหมายขึ้นมานะคะแต่ว่าเราออกมาเพื่อเราแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเพื่อนของเรานั้นถูกเตรียมทหารมา
นที่จะได้รับความยุติธรรมได้สวัสดิการดีๆจากภาษีของเราเราเข้าใจว่าพี่ๆตำรวจทำตามหน้าที่ไม่ทำไม่ได้แต่อยากให้รู้ไว้ว่าวันใดวันหนึ่งที่พวกเราชนะขึ้นมาเราอยากให้พี่ตำรวจยืนอยู่ข้างประชาชนตอนนี้เรารู้ว่าพวกพี่ทำอะไรมากไม่ได้นอกจากทำตามคำสั่งพวกพี่มีครอบครัวที่ต้องดูแลไม่เป็นไรพวกหนูนิสิตนักศึกษาจะสู้เองจะถึงวันไหนที่พวกหนูล้มขอให้พวกพี่ยืนอยู่ข้างหนูช่วยเหลือคนให้ถูกคนขอบคุณค่ะแล้วก็หนูจะเป็นนักศึกษาผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องการในแบบเดียวกันคือประยุทธ์ต้องออกไปรัฐบาลต้องออกไปเพราะรัฐบาลชุดนี้กำลังฆ่าประชาชนโดยทางอ้อมอยู่สองเราควรปฏิรูปทุกอย่างปฏิรูปข้อกฎหมายปฏิรูปตุลาการแม้กระทั่งปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อะไรที่จริงอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ใช่เราก็บอกใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ยอมรับความจริงข้อกฎหมายที่ทำให้คนบางคนเสียอิสรภาพไปมันถูกแล้วหรือตุลาการที่บอกมาอย่างนั้นที่ออกมาอย่างนั้นมันใช่แล้วไหมตำรวจที่บุกจับมันถูกต้องไหมให้พวกพี่คิดเองครับพี่น้องข้าทำกิจกรรมชูป้ายนะครับแล้วก็สักครู่ก็เห็นนะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่เองนะครับก็เข้ามากวาดอาหารสุนัขนะฮะแล้วก็เข้ามาเก็บใบป้ายข้อความที่น้องเขาทิ้งเอาไว้แต่ว่าทางนักกิจกรรมเองส่วนหนึ่งก็เข้ามาเก็บนะครับหลังจากที่โปรยเข้าใจว่าเป็นการโปรยในเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็โปรยเสร็จแล้วเขาก็เก็บนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวเองก็เก็บด้วยนะครับเก็บทั้งคู่นะครับไม่มีใครไม่เก็บนะครับอันนี้คือภาพที่เห็นภาพที่ผู้สื่อข่าวเห็นตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็พวกเขาก็ยังไม่ได้แยกย้ายไปไหนนะครับก็ยังอยู่รอฟังว่าหลังจากที่อาร์ตและอาร์มนะครับขอนี่จะใช้นามแฝงตอนนี้ที่คุยนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนอยู่เนี่ยนะครับจากกรณีถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดตามม.112เนี่ยนะครับเข้ามอบตัวแล้วหรือว่าไปจับตัวจากบ้านก็ตามเนี่ยตำรวจก็เรียบร้อยแล้วทนายก็มาถึงแล้วเนี่ยจะให้ประกันตัวหรือไม่หรือว่าจะจับกุมคุมขังพวกเขาไว้ต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับกองทุนราษฎรนะครับแล้วก็ทางสสจากพรรคก้าวไกลนะครับมาถ้าเกิดมาให้ความช่วยเหลือนะครับในเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นนายประกันอะไรนี่ก็ต้องกล่าวถึงโดยทั่วหน้านะครับก็ได้มาอยู่ในบริเวณของสถานีตำรวจภูธรแสนสุขด้วยนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นการรอครับเข้าสู่กระบวนการนะครับการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอิสรภาพนะครับของผู้ถูกกล่าวหานะครับอิสรภาพของประชาชนสำคัญกว่าหรือการจะทำความผิดข้อกล่าวหาว่ามีการจะทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112สิ่งไหนจะมีความสำคัญมากกว่ากันก็เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวประชาไทยจะติดตามรายงานให้นะครับว่าน้องทั้งสองคนนักศึกษาจากม.บุรพาตำรวจจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นะฮะหรือว่าจะส่งศาลดำเนินคดีเลยจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ครับเรามารอกันกับอนาคตของคนรุ่นใหม่อีก2คนนะครับอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องมาเผชิญกับโทษหนักนะครับ